วัสดีครับท่านผู้ชมชาวไทยทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Stories About Thailand และที่นี่ไทย USA เมื่อวันอาทิตย์ที่17กรกฎาคมที่ผ่านมาณโรงแรม The St. Regis ในเมืองแมนฮัตตันนิวยอร์กศาสตราจารย์ด็อกเตอร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายพิริยะเข็มพลกงสุลใหญ่ณนครนิวยอร์กนำชุมชนไทยในนิวยอร์กและรัฐต่างๆเข้าเฝ้าเนื่องในโอกาสที่เสด็จเยือนนิวยอร์กได้ทรงมีพระดำรัสเรื่องการก่อตั้งศูนย์วิจัยและบำบัดโรคมะเร็งของสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์และโรงพยาบาลจุฬาภรณ์และในวันเดียวกันนี้เองได้เปิดโอกาสให้ร่วมบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้และสมทบทุนการดำเนินงานของศูนย์วิจัยและบำบัดมะเร็งของสถาบันด้วยการซื้อสร้อยเครื่องประดับฝีประหัตในโครงการถักร้อยสร้อยรักทรงมีพระดำรัสขอบใจทุกท่านที่มาร่วมงานและร่วมบริจาคให้กับโครงการซึ่งได้เงินสมทบทุนในการดำเนินงานของมูลนิธิเป็นจำนวนมากครับจากนั้นศาสตราจารย์ด็อกเตอร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ได้ทรงบรรเลงกู่เจิ้งเพลงเดือนเพ็ญและเพลงจีนอีก2เพลงได้รับเสียงตบมืออย่างกึกก้องจากผู้เข้าเฝ้าในจำนวนกว่า300ท่านครับจากนั้นพระท่านนรชิตสิงหเสนีเอกอัครราชทูตประเทศไทยประจำสหประชาชาติได้เบิกตัวผู้สนับสนุนซื้อสร้อยเครื่องประดับจากฝีพระหัตถ์ออกมารับมอบจากพระองค์เองครับครับวันนี้ก็เป็นวันที่คนไทยในนครนิวยอร์กชุมชนไทยได้มีโอกาสเฝ้าเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ซึ่งเสด็จมาในนครนิวยอร์กในครั้งนี้อีกครั้งหนึ่งในปีนี้นะครับโดยในปีนี้พระองค์ท่านเนี่ยจะมาลงพระนามในความตกลงระหว่างสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์กับโรงพยาบาลเมาส์ไซนายที่นิวยอร์กซึ่งเป็นโรงพยาบาลที่มีชื่อเสียงมากโดยจะเป็นความร่วมมือระหว่างสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์กับโรงพยาบาลเมาส์ไซนายในเรื่องของสุขอนามัยของเด็กทางด้านสิ่งแวดล้อมนะครับในขณะเดียวกันหลังจากเสด็จนครนิวยอร์กแล้วเนี่ยองค์ท่านก็จะเสด็จไปยังซานฮวนโปโตริโกนะครับซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสหรัฐนะครับโดยในปีนี้เนี่ยสถาบันเคมีของสหรัฐเนี่ยได้ยกย่องพระองค์ท่านเป็นหนึ่งใน16สุภาพสตรีที่มีบทบาทโดดเด่นทางด้านเคมีโดยเชิญพระองค์ท่านไปโปโตริโกซึ่งจะไปรับรางวัลทางด้านเคมีนะครับในวันนี้เนี่ยทางสถานกงสุลใหญ่ณนครนิวยอร์กร่วมกับทางคณะทูตถาวรณนครนิวยอร์กก็ได้เชิญคนไทยมาซึ่งก็มากันอย่างล้นหลามนะครับในขณะเดียวกันก็ทรงมีโครงการถักร้อยสร้อยรักนะครับเพื่อเป็นการช่วยให้ชุมชนไทยคนไทยได้ช่วยบริจาคทรัพย์นะครับโดยจะมีทั้งสร้อยทั้งผลิตภัณฑ์มุกเนี่ยให้เป็นการตอบแทนโดยเงินที่ได้เนี่ยก็ไปช่วยผู้ป่วยอนาถาผู้ป่วยมะเร็งที่ทางโรงพยาบาลและสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์
ดูแลให้การรักษาอยู่ก็มีคนไทยมากันมากมายเป็นที่น่ายินดีนะครับในขณะเดียวกันพระองค์ท่านก็ทรงเล่าถึงภารกิจของทั้งสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์โรงพยาบาลจุฬาภรณ์รวมทั้งที่พระองค์ท่านเข้าไปเป็นประธานของมูลนิธิพอสวที่สมเด็จย่าทรงก่อตั้งขึ้นก็ทรงเล่าถึงพระพลานามัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้วก็งานที่ท่านพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้วก็สมเด็จพระนางเจ้าได้ดำเนินเพื่อช่วยเหลือคนไทยมาตลอดที่ทรงครองราชย์ขอบคุณครับครับเนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วรรคอัครราชกุมารีทรงเสด็จดำเนินเยือนนครนิวยอร์กเป็นวาระอีกวาระหนึ่งเนี่ยนะครับท่านชุมชนชาวไทยก็ทรงโปรดให้ชุมชนชาวไทยได้เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทเพื่อทรงกู่เจิ้งนะครับแล้วก็ทรงมีพระดำรัสให้กับชุมชนไทยได้ทราบเรื่องเกี่ยวกับกิจการของทรงโรงพยาบาลจุฬาภรณ์และสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ที่ให้การช่วยเหลือคนไข้ขาดแคลนทรัพย์ในการรักษาโรคมะเร็งนะครับแล้วก็เปิดโอกาสให้ชุมชนไทยได้ร่วมบริจาคสมทบทุนรักษาคนไข้โรคมะเร็งก็ทำวันนี้จึงมีชุมชนไทยอย่างล้นหลามนะครับมาเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทแล้วก็ได้ร่วมกันบริจาควันนี้ก็ประมาณ300-400คนก็คิดว่าเป็นปรากฏการณ์ที่สำคัญของชุมชนไทยเพราะว่าเนื่องจากว่าเราก็ได้มีโอกาสได้รับทราบข้อมูลต่างๆที่พระราชกรณียกิจน้อยใหญ่ที่ทรงทำเพื่อประสงค์นิกร นะครับโดยเฉพาะในเรื่องทางการแพทย์ในเรื่องการรักษาพยาบาลทรงมีส่วนในการดูแลกิจการของพลสวนะครับรวมทั้งการที่ทรงมีบทบาทอย่างยิ่งในการจัดตั้งโรงพยาบาลจุฬาภรณ์เพื่อรักษาคนไข้โดยเฉพาะเน้นหนักเรื่องโรคมะเร็งในครั้งนี้นะครับก็นับว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีสำหรับชุมชนชาวไทยที่ได้มีโอกาสได้เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทอย่างใกล้ชิดปีนี้นะคะชุมชนไทยในนิวยอร์กก็ได้มีโอกาสได้เข้าเฝ้าสมเด็จเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ได้อีกรอบหนึ่งนะคะและปีนี้มีพิเศษกว่าปีที่แล้วก็คือปีที่แล้วเนี่ยท่านจะได้นำสร้อยมุกมาเพื่อให้เราได้ช่วยกันทำบุญนะคะเพื่อสนับสนุนโครงการวิจัยสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์รวมทั้งโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ด้วยแต่ว่าปีนี้เนี่ยมีพิเศษตรงที่ว่าจะมีกำไรของมูลาโน่มาเพิ่มด้วยนะคะก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีของชุมชนไทยในนิวยอร์กที่ได้มีโอกาสได้ร่วมทำบุญในครั้งนี้นะคะก็ขอบคุณสำหรับคนไทยทุกคนที่ได้ช่วยกันสนับสนุนโครงการวิจัยจุฬาภรณ์และก็โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ด้วยค่ะขอบคุณค่ะวันนี้ก็เป็นวาระโอกาสอันดีงามของปวงชนชาวไทยในรัฐนิวยอร์กและใกล้เคียงที่เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ท่านเสด็จมาแล้วก็มาทรงบรรยายเกี่ยวกับโรงพยาบาลสถาบันจุฬาภรณ์ซึ่งให้คนไทยที่นี่ได้ทราบซึ้งแล้วก็เข้าใจในกิจกรรมที่ท่านดำเนินงานอยู่พวกเราก็รู้สึกว่าได้ร่วมทำบุญกันโดยการซื้อสร้อยนะคะเพื่อเป็นถวายเป็นพระราชกุศลเกี่ยวกับกิจการงานของท่านที่โรงพยาบาลรู้สึกว่าเป็นสุขแล้วก็ได้ของสวยงามที่มีคุณค่ากลับบ้านไปฝากลูกหลานและเพื่อนฝูงก็ขอให้พระองค์ท่านจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนานแล้วก็มีเสด็จมาเยือนนิวยอร์กบ่อยๆให้ประชาชนชาวไทยในนี้ได้ชื่นชมพระบารมีUp.